ว่า AFF ชิงแชมป์อาเซียนนัดที่2ของทีมชาติไทยเตะนี่ก็อีกหลายวันเลยนะครับนัดที่2นี่วันที่26ช่วงนี้อัปเดตเรื่องราวของตลาดนะฮะซื้อขายของไทยลีกกันหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาว่าถึง BG ปทุมล่าสุดมีการเสริมทัพนะครับแต่เป็นการเสริมเขาเรียกว่าโค้ชกองหน้านะฮะดีกรีตำนานทีมชาติไทยแล้วที่สำคัญนอกจากข่าวดี BG ก็มีข่าวร้ายนะครับที่นักเตะกองหน้าของเขาเจ็บยาวแล้วดูแล้วอาจจะปิดเทอมตลอดซีซั่นนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตตลาดซื้อขายนะครับของชลบุรี FC แล้วก็ราชบุรี FC ในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybridพบกันได้แล้วที่งาน Motor Expo 2022 Impact Challenger 1เมืองทองธานีและโชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศก่อนจะไปเริ่มคลิปนะครับยังไงอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็จบคลิปแล้วมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับทุกคนครับเพื่อคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับเอาละไปเริ่มต้นอัปเดตล่าสุดของฝั่งราชันมังกรนะครับราชบุรี FC ได้รับข่าวร้ายนะครับทางด้านของกสิเดชเวทยาวงศ์นะครับตัวรุกของทีมที่ฟอร์มดีในซีซั่นนี้นะครับก็ปิดเทอมไปที่เรียบร้อยนะครับเจออาการบาดเจ็บหนักเข้านะฮะก็เจ้าตัวก็โพสต์ผ่าน Instagram นะครับว่าอีก6เดือนเจอกันนะครับส่วนตลาดซื้อขายของราชบุรีเนี่ยขาออกเนี่ยหลังจากปล่อยตัว2แข้งนะครับต่างชาติอย่างโรมาริโอกับอาวินฟอร์เตสนะครับก็พร้อมที่จะปล่อย2แข้งไทยอย่างธนาเสสุจริตไป PT ประจวบนะครับแล้วก็สุประวีมีประทังเนี่ยไปสุโขทัย FC นะครับส่วนฝั่งขาเข้านอกจากได้ตัว3แข้งใหม่ที่สโมสรประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยอย่างมูซาซีดีเบ้นะครับโควต้าต่างชาติซาฟาวีราชิดโควต้าอาเซียนแล้วก็อานนท์อมรเลิศศักดิ์นะครับก็ยืมตัวมาจากทรูแบงคอกนะครับอีก2คนที่คาดว่าราชบุรีจะได้เข้ามาเนี่ยเป็นกองหน้าต่างชาตินะครับที่จะเข้ามาแทนในตำแหน่งของโควต้าอย่างโรมาริโอและนันดาจอนะครับคือนักเตะริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับที่ทีมชาติเวียดนามถูกประเมินค่าตัวนะครับสูงถึง 225,000 ยูโรนะครับเป็นนักเตะเมียนมาที่มีค่าตัวมากที่สุดนะครับรองเป็นเพียง5432เป็นรองเพียงแค่คนเดียวนั่นคืออ่องทูนะครับโดยนันดาจอเนี่ยจะเข้ามาแย่งตำแหน่งกับจิรวัฒน์ทองแสงพราวนะครับตำแหน่งแบ็คซ้ายคนปัจจุบันนะครับที่รับสัมปทานมาจากเกียรติศักดิ์เจียมอุดมก็เป็นแบ็คซ้ายเบอร์1ที่ถูกโยกไปเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตลอดซีซั่นนี้นะครับฟังความเคลื่อนไหวของชลบุรี FC กันบ้าง นะครับหลังจากปล่อยกัปตันก้องเกิกฤทธวีการไปให้นครศรียูไนเต็ดยืมตัวเนี่ยล่าสุดก็ดูเหมือนว่าเดนนิสมูริโลครับกองหน้าที่สลัดอาการบาดเจ็บกลับมาซ้อมได้แล้วสอแววได้อยู่กับทีมฉลามชนในเล็กที่2ต่อนะครับหลังจากขอนแก่นเนี่ยที่สนใจเดนนิสเนี่ยตอนนี้ก็เบนเข็มไปหาหัวหอกคนใหม่แทนแล้วนะครับและก็ข่าวดีของชลบุรีคือสุขสันต์บุญตาครับดาวรุ่ง20ปีที่ฟอร์มดีแจ้งเกิดในช่วงเล็กแรกแต่ไปบีจังหวะปะทะกับนักเตะหนองบัวจนเอ็นไขว้หลังขาดเดี๋ยวล่าสุดกลับมาเริ่มทำกายภาพได้แล้วนะครับโดยเจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้งอเข่าได้แล้วแล้วก็กำลังเริ่มเสริมกล้ามเนื้อต้นขาเพื่อที่จะกลับมาลงสนามให้ได้ในเลข2นะครับปิดท้ายกันที่ BG ปทุมครับล่าสุดก็ได้เห็นภาพนะครับทีมงานสตาฟทั้งหมดที่เข้ามาช่วยงานของแมตต์สมิธและในเลข2นะครับโดยที่ทีมงานสตาฟของแมตต์สมิธเนี่ยประกอบไปด้วยโค้ชบอยนะครับพี่บอยสุภชัยคมศิลป์แล้วก็ดีนเกรกอรี่นะครับโค้ชชาวอังกฤษตำแหน่งผู้ช่วยมิไฮโลมิโควิชครับเทรนเนอร์ชาวออสเตรเลียนะครับตำแหน่งโค้ชฟิตเนสแล้วก็ส่วนโค้ชที่จะติวนักเตะในแต่ละตำแหน่งเนี่ย BG ก็จัดเต็มเลยนะครับตั้งแต่โค้ชประตูก็ใช้มาโกสโดมิงเกสนะครับก็เป็นชาวบราซิลณอ่ำอำนาจแก้วเขียวแน่นอนครับหน้าที่โค้ชกองหลังพี่เบนซ์พีรพงศ์พิชิตโชติรัตน์ก็เป็นโค้ชกองกลางนะครับแล้วก็คนสุดท้ายที่พีคที่สุดครับนั่นคือการเปิดตัวอัลเฟรดเนติพงศ์สีทองอินครับนี่คือตำนานดาวยิงทีมชาติไทยมารับบทบาทโค้ชกองหน้าที่จะมาติวเรื่องของการจบสกอร์โดยเฉพาะนะครับซึ่งการมาของน้าอัลเฟรดนี่ถือว่าน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าปัจจุบัน BG เจอปัญหาใหญ่ครับหลังจากอิกซานฟานดี้กองหน้าตัวเก่งเพิ่งเรียกฟอร์มกลับมาได้นิดๆหน่อยๆดันโชคร้ายไปเจ็บหนักในเกมทีมชาติครับจนต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วทิศทางข่าวล่าสุดดูเหมือนจะพลาดช่วยทีมจนจบซีซั่นด้วยนะครับทำให้กองหน้าที่มีความหวังที่จะฝากไว้ได้ก็จะเหลือแค่พี่มุ้ยธีรศิลป์สเตนิโอจูเนีย
กองหน้าคนใหม่ที่เพิ่งดึงมาจากเชียงใหม่ FC นะครับแล้วก็ด้วยอายุของทั้งคู่อยู่ในวัยหลัก3แล้วก็คงจะหวังให้ลง20นาทีทุกนัดในเลกที่2ก็คงจะไม่ได้ดังนั้นงานด่วนที่นะอัลเฟรดจะต้องทำหาก BG ไม่คิดจะเสริมกองหน้านะครับคือต้องติวยังไงให้พาตริกกูตัฟสันกับกรวิทย์ทัศา2กองหน้าดาวรุ่งพร้อมใช้งานแล้วเป็นตัวหลักให้กับทีมให้ได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าอัปเดตกันถึง3ทีมวันนี้นะครับทั้ง BG ราชบุรีและชลบุรีอัปเดตฟุตบอลไทยลีกเพราะว่าช่วงนี้ระหว่างที่เราจะรอเชียร์ทีมชาติไทยนัดวันที่26ธันวาคมนี้เอาเป็นว่าคิดเห็นยังไงกับข่าวในวันนี้เลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับ